วิธีการลบบัญชี Facebook Messenger หรือว่าการล็อกเอาท์ออกจากระบบ Facebook Messenger ในเครื่องมือถือนะครับพร้อมวิธีการลบรหัสผ่านที่เครื่องมือถือจดจำทำให้เราไม่สามารถออกจากระบบ Facebook Messenger ได้ทำยังไงมาดูกันก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆออกจาก Facebook Messenger ก่อนนะครับและไปเข้าแอป Facebook นะครับจากนั้นให้กดขีด3ขีดมุมขวาบนเลยจากนั้นให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับและกดเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้เลยจากนั้นกดเมนูการตั้งค่านะครับและในส่วนของบัญชีให้กดเมนูรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยตรงนี้เลยจากนั้นนะครับตรงอุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่ให้เพื่อนๆนะครับมากดดูทั้งหมดตรงนี้นะครับในหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าที่ Facebook จะบอกเรานะครับว่าตอนนี้บัญชี Facebook ของเรานะครับไปล็อกอินเข้าสู่ระบบที่ไหนบ้างนะครับเราก็ดูข้อมูลนะครับว่าเราจะออกจาก Facebook Messenger ในมือถือเครื่องไหนนะครับจากตัวอย่างนะครับของผมจะออกจาก Facebook Messenger ในโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับคือเครื่อง Vivo V17 Pro จากนั้นเราก็มาดูนะครับว่า Facebook Messenger อยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1คือแอป Facebook ส่วนตัวที่2จะเป็น Messengerโอเคครับจากตัวอย่างผมจะรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ผมจะออกจาก Facebook Messenger ในโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้คือเครื่อง Vivo V17 Pro ถ้าเกิดผมหาเจอแล้วนะครับและผมอยากจะออกจากระบบในเครื่องนี้ก็ให้มากดตรงจุด3จุดตรงนี้เลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะออกจากระบบทุกอุปกรณ์ในโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องเลยที่เข้าสู่ระบบอยู่ก็สามารถมากดออกจากระบบทุกอุปกรณ์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวตัวอย่างผมกดไปที่จุด3จุดสำหรับมือถือเครื่อง Vivo V17 Pro เนาะจากนั้นนะครับให้เรากดออกจากระบบตรงนี้เลยโอเคครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ Facebook Messenger ได้นำออกจากระบบของอุปกรณ์มือถือที่เราเลือกไว้แล้วนะครับก็คือเครื่องนี้เนาะแต่ตอนนี้นะครับยังคงเหลือแอป Facebook นะครับที่เรายังล็อกอินอยู่ถ้าถามว่ามีความจำเป็นที่จะล็อกเอาท์ออกจากระบบ Facebook ตัวหลักหรือไม่ตอบเลยนะครับว่ามีความจำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าหากบัญชี Facebook ของเรายังคงล็อกอินอยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ก็จะมีโอกาสอย่างมากเลยที่ Facebook Messenger ของเรานะครับจะถูกล็อกอินแบบอัตโนมัติฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะล็อกเอาท์หรือว่าออกจากระบบ Facebook Messenger ก็ควรที่จะล็อกเอาท์ออกจากระบบ Facebook ตัวหลักด้วยนะครับสำหรับวิธีการให้เรากดแบ็คไปยังหน้าก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นกดแบ็คนะครับกดแบ็คกับและตรงขีด3ขีดตรงนี้ให้เพื่อนๆมากดออกจากระบบตรงนี้เลยโอเคครับตอนนี้นะครับเราได้ล็อกเอาท์ Facebook Messenger กับ Facebook ไปแล้วนะครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับไม่อยากให้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้จดจำรหัสผ่านบัญชี Facebook ของเรานะครับให้ทำตามนี้เลยให้เพื่อนๆนะครับมากดตรงจุด3จุดตรงบัญชี Facebook ของเรานะครับจากนั้นกดไปที่ลบบัญชีจากอุปกรณ์ตรงนี้เลยจากนั้นให้เรากดลบบัญชีออกตรงนี้นะครับหลังจากนี้ถ้าเราจะเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ของเราในมือถือเครื่องนี้นะครับเราจะต้องใช้ username กับรหัสผ่านนะครับเราถึงจะเข้าสู่ระบบได้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของแอป Facebook เราลองมาดู Messenger กันครับว่าตอนนี้ได้ออกจากระบบหรือยังนะครับก็ให้เรานะครับกดออกแอป Facebook ก่อนจากนั้นเข้าไปที่แอป Messenger นะครับโอเค Messenger นะครับเมื่อออกจากระบบก็จะขึ้นว่า section หมดอายุโปรดเข้าสู่ระบบอีกครั้งนะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับ Facebook Messenger ก็ออกจากระบบไปแล้วนะครับตรงนี้ให้เรากดตกลงเลยโอเคครับบางทีนะครับ username กับรหัสผ่านในส่วนของ Facebook ของเรานะครับอาจจะถูกบันทึกไว้ภายใน Google ในมือถือเครื่องนี้นะครับฉะนั้นนะครับหากเพื่อนๆต้องการลบบัญชี Facebook Messenger ออกจากมือถือเครื่องนี้และไม่อยากให้เข้าสู่ระบบได้อีกถ้าไม่ได้ใส่พาสเวิร์ดนะครับก็ให้เพื่อนๆแก้ไขตามนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับออกจากหน้านี้ก่อนจากนั้นนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือนะครับและเลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างสุดเลยให้มาดูตรง Google นะครับGoogle ตามนี้กดเข้าไปเลยจากนั้นให้มากดจัดการบัญชี Google ตรงนี้เลยและในส่วนของแท็บเมนูตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนไปและมากดตรงความปลอดภัยตรงนี้เลยจากนั้นนะครับในหน้าของความปลอดภัยให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลยและในส่วนของการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์อื่นนะครับให้เพื่อนๆมากดเมนูเครื่องมือจัดการรหัสผ่านตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ Facebook ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอก่อนถึงจะเข้ามาจัดการรหัสผ่านที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชี Google ได้นะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้ได้แล้วนะครับก็จะมี username กับรหัสผ่านที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชีของ Google นะครับก็เราสามารถลบรหัสผ่าน Facebook กับ Facebook Messenger ที่ Google บันทึกไว้ในมือถือเครื่องนี้ได้นะครับก็มากดลบตรงนี้เลยจากนั้นกดลบนะครับจากนั้นให้กดออกไปที่หน้าจอหลักนะครับและกดไปที่เลือกแอปนะครับ
จากนั้นให้เคลียร์ Facebook Messenger ออกเคลียร์ออกไปแบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเข้าไปที่ Facebook Messenger ใหม่นะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่ารหัสผ่านที่ถูกบันทึกไว้แบบอัตโนมัติในเครื่องมือถือก็จะถูกลบไปแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะล็อกอินเข้าสู่ระบบ Facebook Messenger ในเครื่องนี้ใหม่เราก็ต้องใช้ username เบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปลบบัญชี Facebook Messenger ออกจากเครื่องมือถือนั้นๆได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยสำหรับวิธีการลบบัญชี Facebook Messenger ล็อกเอาท์ออกจากโทรศัพท์มือถือสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ